โดยคราวนี้ก็กลับมาประกบคู่กับหนุ่มเจมอีกครั้งแต่ว่าไม่ใช่เจมมานะคะเป็นเจมจิรายุค่ะในละครเรื่องบวงหงที่ป้าแจ๋วยุทธนานั่งแท่นเป็นทั้งผู้จัดและผู้กำกับค่ะเปิดให้สื่อมวลชนได้เก็บภาพเบื้องหลังวันนี้เป็นวันแรกนะคะสำหรับฉากที่ถ่ายทำในวันนี้เป็นบรรยากาศห้องทำงานของคุณระเมศค่ะแล้วก็ยังมีซีนประทะอารมณ์ของคุณระเมศและพิมพ์ลภัทรอีกด้วยการเจอกันครั้งแรกการทำงานด้วยกันครั้งแรกเป็นยังไงลองไปฟังเสียงของทั้งคู่ค่ะจากการทำงานเป็นยังไงคะโอ้ยก็สนุกดีนะครับแต่ว่าช่วงนี้พระนางยังไม่ค่อยเข้าด้วยกันเท่าไหร่เลยก็สนิทกันอยู่แล้วโดยส่วนตัวก็ไม่น่าจะมีปัญหาอะไรไม่มีปัญหาไหมครับพี่กิมไม่มีปัญหาอะไรเจมีปัญหาอะไรกับพี่ก็สำหรับละครเรื่องบวงหงนะครับก็น่าจะสนุกแน่นอนเพราะว่าป้าแจ๋วเขาก็ตั้งใจที่จะทำในมุมใหม่ๆที่คนอื่นอาจจะยังไม่เห็นหรือว่าเป็นการนำเสนอใหม่ๆครับผมก็เรียกว่าตั้งแต่เล่นมาก็สนุกไหมครับพี่กิมสนุกมากค่ะก็ป้าแจ๋วก็เต็มที่มากกับเรื่องนี้ทำหลายหน้าที่แล้วก็จะแสดงให้เต็มที่เนาะ